วันนี้พาชมบรรยากาศเทศกาลลอยกระทงนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ตรงโน้นสะพานจันสมนะครับแล้วก็ฝั่งโน้นก็กาดหลวงตลาดวโรรสริมแม่น้ำปิงนะครับคนก็มาเที่ยวกันเยอะเทศกาลลอยกระทงนะครับเมื่อกี้มีขบวนผ่านไปละเส้นตรงนี้ตอนนี้สี่ทุ่มนักท่องเที่ยวก็เยอะอยู่ครับมาลอยกระทงกันทั้งคนไทยนะครับแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยมาลอยกระทงกันตรงนี้ที่ร้านอาหารคำดารานะครับทำท่าให้ลอยกระทงกันได้นะครับสะพานนครพิงค์เขาปล่อยโคมกันตรงนู้นนะครับเห็นหรือเปล่าตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานนครพิงค์ครับคนก็เริ่มซาซากันไปบ้างละเขาก็ติดโคมประดับนะครับขวามือกาดหลวงนะครับบนสะพานนี่คนเยอะสะพานเดินเท้าสะพานจันสมเดี๋ยวลองหาที่จอดไม่รู้จอดได้เปล่าแถวนี้พาเพื่อนขึ้นไปดูบนสะพานกันมีที่จอดก็มาดูบรรยากาศกันตรงนี้ก่อนนะครับด้านหน้าตรงนู้นสะพานนครพิงค์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็บรรยากาศบนสะพานหัวแขกสะพานจันสมพาดูกาดหลวงคนก็ขายของกันเยอะครับเดี๋ยวพาไปเดินดูเขาขายอะไรกันด้านหน้าตรงนู้นวัดเกตนะครับวัดเกตกะลามบนสะพานคนก็มาเที่ยวกันเยอะครับมาเดินกันก็มีคนมาขายของกันนะครับเยอะแยะ เดินดูตรงนี้สักแป๊บนึงก่อนไส้หลวงลุยไฟไม้ละ5 บาทตรงนี้คนมาลุมกันหายน้ำครับด้านบนสะพานนะครับตรงนี้ก็มีซูชิหมูยอยำหมูยอลูกชิ้นปิ้งก็สุดถนนเลยครับตรงนี้ยาวๆกันไปเลยดูบรรยากาศนะครับอันนี้นกกระทานี่ลูกชิ้นนะครับร้อนๆสวัสดีครับอันนี้ก็มีขออนุญาตนะครับน่ากินส้มตำนะครับสนุกเดินหิวก็ของกินเยอะอันนี้คิดถึงเลยก๋วยเตี๋ยวผัด25 บาทไข่ปิ้ง20 บาทน้ำลำไยก็มีนะครับขออนุญาตนะครับน้ำลำไยนี่ปลาหมึกย่างอันนี้ไส้กรอกได้นะครับซอสปูเยาวราช45 บาทขออนุญาตนะครับนี่น่ากินน่าเบื่อเลยซื้อไม่ได้แล้วนะครับเนื้อย่างครับเยอะแยะไอติมโอ้เห็นแล้วก็พอแค่นี้ดีกว่าครับเดี๋ยวเราไปขับรถดูบรรยากาศในเมืองกันต่อดีกว่าโอ้ยาวครับไปเป็นอีกไกลนะฮะดูก็เดี๋ยวกลับไปที่รถก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพาเพื่อนขับมอเตอร์ไซค์กันไปก่อนไปดูบรรยากาศขยะก็เยอะเหมือนกันเต็มเลยพรุ่งนี้นี่เทศบาลเหนื่อยบรรยากาศประตูท่าแพนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูเขาก็ตกแต่งไฟนะครับเดี๋ยวแวะตรงนี้นิดนึงพาดูบรรยากาศก็ตรงนี้ก็อีกหนึ่งจุดนะครับที่คนเข้ามาเที่ยวกันเยอะหน้าคริสตจักรที่1ของกินก็เยอะ เขามีท่าให้ลอยกระทงกันตรงนี้นะครับมาจากไหนกันครับอ๋อมช.เนาะจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับมากันเยอะไหมครับประมาณเท่าไหร่60 คนก็น้องๆนะครับจากมหาลัยเชียงใหม่มาช่วยกันเก็บกระทงนะครับหลังจากคืนวันลอยกระทงเมื่อคืนนี้นะครับมากันหลายคนเลยพายเรือมาเรือคายักนะครับด้านนู้นก็มีนะเต็มเลยด้านนู้นก็มีตรงนู้นก็มีครับ